วันนี้เรามีเมนูสตอผัดกะปิกุ้งสดมาฝากค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชพอร้อนใส่พริกขี้หนูหั่นแฉลบและเครื่องที่โคลกผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่หมูสับและกุ้งสดผัดพอสุกตามด้วยสตอผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วปิดไฟตักสตอผัดกะปิกุ้งสดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ